สวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีละครสั้น FC เรื่องแม่พาไปหาหมอเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะเปิดฟันจังเลยแต่ก็ยังทนได้อยู่แต่ก็ปวดอยู่นะแม่ตื่นหรือยังเนี่ยแม่คะตื่นยังคะเนี่ยแม่ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนคะเนี่ยแม่คะหนูปวดฟันค่ะแม่แม่ที่แม่พูดเรื่องจริงเลยนะคะหนูกินลูกอมแล้วก็ไม่ได้แปรงเฮ้ยแม่หลับไงเดียวช่างทนหน้าแล้วฉันทำไมต้องเดินหน้าด้วยล่ะเนี่ยแปรงฟันก่อนก็แล้วกันแปรงสีฟันฉันหายไปไหนเนี่ยไม่ได้แปรงฟันนานเท่าไหร่แล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ๊ยไม่รู้ละว่าแต่แปรงสีฟันฉันหายไปไหนเนี่ยแปรงสีฟันฉันหายไปไหนแปรงสีฟันของฉันชู้ไม่แปรงก็ได้นี่เงาแปรงสีฟันฉันหายไปไหนเนี่ยต้องบอกให้แม่ซื้อแปรงใหม่ซะแล้วเฮ้ยตอนนี้แม่ตื่นหรือยังนะโอ้โหแม่เปลี่ยนท่าแต่แม่ไม่ยอมตื่นช่างเถอะนะฉันหาอะไรกินก่อนดีกว่าเริ่มหิวแล้วเฮ้ยแม่ไม่คิดจะทำอะไรกินบ้างเลยเหรอเนี่ยไปดูซิในตู้เย็นมีอะไรบ้างมั้ยนะหวังว่าจะมีว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่าโหแล้วทำไมฉันสไลด์ไปขนาดนี้เลยล่ะฮึปะไปกินเบอร์เกอร์กันดีกว่าอยากไปโลตัสไปโลตัสไปโลตัสโอ้ยไม่ใช่นี่นาคนละเพลงป่ะอยากกินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์กินเบอร์เกอร์อยากกินเฟรนฟรายกินเฟรนฟรายกินเฟรนฟรายพี่คะเบอร์เกอร์1เฟรนฟราย1โค้ก1แก้วนะคะได้เลยจ้ะรอแป๊บนึงนะโอ้ว่าแต่โอ้เหม็นอะไรเนี่ยเหมือนรถขยะมันล้มอยู่หน้าร้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปนั่งโต๊ะก่อนไปแม่อีหนูได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปนั่งที่โต๊ะนะคะของหนูอ่ะมีเบอร์เกอร์เฟรนฟรายแล้วก็ค็อก1แก้วค่ะรู้แล้วกินปากเป็นมากๆเลยจะเตือนเด็กดีไหมนะเตือนดีไหมนะเราเตือนดีไหมนะเตือนดีไหมไม่เตือนดีกว่าอะไรของพี่เขาเนี่ยเตือนไม่เตือนเตือนไม่เตือนอะไรอยู่ได้เฮ้ยเฮ้ยซันนี่เป็นคนหรือว่าเป็นนางฟ้านะสวยจริงๆอืมรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเอามาเสิร์ฟได้ค่ะโอ้โหอ้าปากทีทุกคนตื่นหมดเลยอะไรกันเนี่ยรังเกียจฉันเหรอปากฉันก็ไม่ได้เหม็นนี่นาเชอะอะไรกันเนี่ยพี่ฮาหนูไม่เอาแล้วนะคะบูลลี่ที่สุดในร้านนี้ถึงฉันจะไม่ได้ฟังตั้งใจแต่ฉันก็รู้นะว่าฉันปากเหม็นเนี่ยเฮ้ยเอาร้านนี้ดีกว่าขอฮัตเตอร์หนึ่งค่ะพี่โอ้โหยายหนูโอ้ยแปรงฟันบ้างหรือเปล่าเนี่ยมันเหม็นจริงเลยโอ้ยโอ้ยตายแล้วเหม็นมากมากเลยนั่นเนี่ยโอ้ยอะไรกันคะลุงอยู่ดีมาว่าหนูปากเหม็นไปเดี๋ยวนี้เลยบอกว่าปากเหม็นไป
เดี๋ยวฉันกินข้าวไม่ลงลุงไปเดี๋ยวนี้บอกให้ไปยังไม่ไปอีกฮิไอ้ลุงป้าจำไว้เลยนะปากมองปากเหม็นอะไรกันหนูแปรงฟันตอนไหนไม่รู้สิหรือว่าเราจะปากเหม็นจริงๆแต่ว่าเราไม่รู้ตัวกันนะปากเหม็นก็ต้องรู้สิจมูกฉันไม่ได้เสียซะหน่อยแม่ตื่นหรือยังเนี่ยแม่คะแม่โอ้โหเก่งจังเดินลอดโซฟาได้ด้วยแม่คะแม่ตื่นเถอะนะแม่ว่าไงจ๊ะลูกมีคนบอกว่าหนูปากเหม็นค่ะแม่จริงด้วยแล้วนี่ลิลลี่ไม่ได้แปรงฟันมากี่วันแล้วลูกจำไม่ได้ค่ะแม่แปรงหนูหายแม่หนูหาไม่เจอหนูก็เลยไม่แปรงฟันไม่ได้นะลูกเฮ้ยแม่ขอโทษที่ไม่ได้ใส่ใจเอางี้ก็แล้วกันปะเดี๋ยวเราจะไปหาหมอฟันกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแม่ไปซื้อแป้งหนูรออยู่ตรงนี้แป้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาหมอฟันกันนะค่ะแม่จริงๆแล้วอะแป้งฟันทุกครั้งหลังอาหารเข้าใจไหมลูกแม่ก็เคยบอกลูกแล้วไงว่าให้แปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งก็หนูขี้เกียจไงคะแม่ห้องน้ำอยู่ตั้งชั้น3หนูขี้เกียจเดินปะไปหาหมอฟันกันเร็วๆจ้าลิลลี่ไม่ต้องกลัวนะหมอไม่กัดหรอกนะหมอไม่กัดเพราะว่าหมอไม่ใช่หมาอะไรกันเนี่ยสองแม่ลูกมาแล้วจ้าลิลลี่ถึงแล้วแล้วไปแอบอยู่ทำไมตะกี้ฮะลูกหนูกลัวหมอค่ะแม่ดูสิคะหมอโหน่ากลัวชะมัดเลยตาก็โตโตแล้วก็ผมดำปิดปีตัวก็ดำด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหมาครบเซตเลยหนูจ้าใจเย็นๆก่อนนะจ้าหมอดำแต่ใจหมอดีมากเลยนะจ้าเข้าใจไหมนี่หมอจะบอกอะไรให้ไหนอาปากสิโอ้โหฟันผุหลายซี่มันถึงมีกลิ่นปากไงล่ะเพราะฉะนั้นต้องแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารเข้าใจไหมจ๊ะเดี๋ยววันนี้ปวดฟันใช่ไหมรอหายปวดฟันแล้วก็ค่อยมาขูดนะเดี๋ยววันนี้หมอจะทำฟูออไรให้เครื่องฟูออไรน่ะคุณแม่เดี๋ยวไปรับยาสีฟันไหมขัดฟันแปรงสีฟันนะคะมาต่อนี่หนูน้อยคุณหมอจะบอกว่าถ้าหนูไม่รักษาฟันฟันหนูจะไม่มีถึงแก่เข้าใจไหมค่ะทั้งหมดก็มีแปรงสีฟันยาสีฟันไหมขัดฟันอันนี้รวมกับยาแก้ปวดด้วยนะครับ1,250 บาทครับคุณผู้หญิงค่ะ1,250 บาทนะคะครับคุณผู้หญิงโอเคค่ะนี่สแกนนะคะได้เลยครับตอนนี้เราก็เสีย 1,200 แต่เพื่อสุขภาพปากที่ดีของยายลิลลี่เราก็ต้องทนเสร็จแล้วนะคะครับผมแม่ค่ะหนูอยากไปกินไอศกรีมต่อแม่ลูกไม่เอาแล้วกลับบ้านกันดีกว่านะแม่ลูกนี่ก็ไม่จำเหมือนเดิมกินของหวานแต่หนูก็ไม่ชอบแปรงฟันทำยังไงดีต่อไปนี้ถ้าหนูยังไม่รู้จักอยากจะแปรงฟันหรือขี้เกียจแปรงฟันแม่จะทำโทษด้วยการหักเงินค่าขนมแล้วก็โดนตีหนึ่งทีเข้าใจไหมคะลิลลี่แม่คะเข้าใจไหมคะลิลลี่เข้าใจค่ะแม่หนูขอโทษนะคะแม่ต่อไปนี้หนูจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังแม่ทุกอย่างเลยเพราะว่าหนูไม่อยากไปหาหมอฟันครั้งหน้าหนูต้องโดนถอนหรือเปล่าคะเนี่ยหมอบอกว่ายังไม่ต้องถอนจ้ะแค่อุดเฉยๆโอเคค่ะแม่หนูไปแปรงฟันก่อนนะคะ